ซัมซุงเปิดตัว Exynos 9820ชิประดับ8นาโนเมตรมี AI แยกถ่ายวิดีโอ 8K ได้ล่าสุดนะครับทาง Samsung ก็ได้เปิดตัวชิป Exynos รุ่นใหม่มาในชื่อ Exynos 9820นะครับตัวนี้ก็มีการอัปเกรดจากรุ่นก่อน9810พอสมควรเลยนะครับที่ใช้บน Galaxy S9 และ Note 9สำหรับตัว Exynos 9820ตัวนี้มาพร้อมสถาปัตยกรรมระดับ8นาโนเมตรนะครับภายในจะมาพร้อมกับ CPU แบบ Tri Cluster แบ่งเป็น Custom CPU Generation ที่4จำนวน2คอร์นะครับสำหรับการประมวลผลระดับสูงแล้วก็ Cortex A75 จำนวน2คอร์สำหรับการประมวลผลทั่วไปและ Cortex A5 จำนวน4คอร์สำหรับการประมวลผลไม่หนักนะครับเพื่อประหยัดพลังงานซึ่งทาง Samsung ระบุว่า CPU ตัวใหม่นี้นะครับจะมีประสิทธิภาพในการประมวลผลหลายแกนเร็วกว่าเดิมถึง 15% ส่วนการประมวลผลแบบแกนเดียวจะแรงขึ้น 20% นะครับแล้วก็ชิปตัวใหม่จะประหยัดพลังงานขึ้นราว 40% ด้วยนะครับส่วนความแรงของโมเด็มนะครับตัว Exynos 9820มาพร้อมโมเด็มในชื่อ LTE Advanced Pro นะครับซึ่งโมเด็มตัวนี้สามารถทำความเร็วในการดาวน์โหลดลิงก์แต่ระดับ2 Gigabit per second เลยทีเดียวนะครับความเร็วขนาดนี้จะเอาไปทำอะไรนะครับส่วน GPU นะครับตัวนี้มาพร้อม Mali G76 MP2 นะครับถ้าเทียบจากรุ่นก่อนนะครับจะแรงขึ้นราว 40% เลยแล้วก็ประหยัดพลังงานมากกว่าเดิมถึง 35% นะครับนอกจากนี้ก็รองรับแอปพลิเคชันพวก VR AR นะครับและที่สำคัญตัว Exynos 9820มาพร้อมกับ AI แล้วนะครับในชื่อ NPU นะครับซึ่งทาง Samsung ระบุว่าตัว AI รุ่นใหม่นี้นะครับจะรวดเร็วกว่าเดิมถึง7เท่าด้วยกันนะครับตัว AI นี้ก็จะเอาไว้ถ่ายภาพนะครับช่วยวิเคราะห์ฉากวัตถุได้เร็วขึ้นนะครับส่วนการถ่ายภาพก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะตัว Exynos 9820เนี่ยมันสามารถถ่ายวิดีโอระดับ 8K 30เฟรมเรทได้นะครับโอ้โห 8K นี่มันละเอียดมากๆนะครับแล้วก็วิดีโอระดับ 4K HDR 150เฟรมเรทเลยทีเดียวนะครับที่สำคัญตัวนี้รับกล้องถ่ายภาพถึง5ตัวในเครื่องเดียวนะครับสำหรับตัว Exynos 9820ก็จะเริ่มเข้ากระบวนการผลิตเชิงพาณิชย์ในช่วงปลายปี2018นี้นะครับก็คิดว่าน่าจะได้ใช้ในตัว Galaxy S10 เป็นรุ่นแรกที่จะมีการเปิดตัวต้นปีหน้านะครับก็ต้องรอดูว่าตัว Exynos 9820จะแรงกว่าตัวก่อนมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงผมจะรีบอัปเดตให้ทราบ